คำถามว่าวันที่11มีนาคม2548น้องช้างลูกป่วยมากมีอาการท้องอืดแน่นจนนอนราบไม่ได้ถ่ายอุจจาระปัสสาวะไม่ได้แพทย์สงสัยว่าลำไส้อุดตันต้องรีบทำการผ่าตัดด่วนแต่ว่าเมื่อหมอเปิดหน้าท้องเข้าไปก็ไม่พบบริเวณที่ลำไส้อุดตันแต่พบว่าตับอ่อนและลำไส้บริเวณใกล้ตับอ่อนบวมอักเสบมากหมอก็ต้องรีบปิดหน้าท้องไม่กล้าไปแตะอวัยวะภายในมากเพราะกำลังอักเสบอยู่หลังผ่าตัดก็มีโรคแทรกซ้อนน้ำท่วมปอดลูกมีความหวังแค่ 50% อารัธนาหลวงปู่คุณยายอาจารย์ให้คุ้มครองเขาด้วยลูกระดมบุญทุกบุญที่ลูกทำมาโดยเฉพาะบุญที่ลูกดูแลพระภิกษุอาพาธและผู้ป่วยทั่วไปให้คุ้มครองน้องชายลูกด้วยสภาพน้องชายขณะนั้นต้องใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจมีสายต่อเข้าไปถึงกระเพาะเพื่อระบายของเสียออกแต่มีของเสียออกมาได้น้อยมากใส่สายสวนปัสสาวะก็มีเลือดสีแดงออกมาปนกับน้ำปัสสาวะต้องงดอาหารให้แต่น้ำเกลือกับยาปฏิชีวนะเต็มที่หนึ่งคืนหลังผ่าตัดน้องชายแสดงกริยาว่าจะบอกอะไรบางอย่างแก่ลูกลูกจึงส่งปากกาและกระดาษให้เขียนว่าต้องการอะไรน้องชายก็เขียนว่าทรมานแล้วก็อยากตายลูกใจหายแต่ก็มีสติเตือนน้องชายว่าอย่าคิดอย่างนี้รู้ไหมให้นึกถึงบุญที่เคยบวชเรียนเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่นึกถึงบุญทอดกฐินบุญเสาแก้วบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวภายนอกและภายในสิแต่น้องชายของลูกสายหน้าน้ำตาไหลลูกก็รีบโทรบอกพระน้องชายที่อยู่เชียงใหม่พระน้องชายบอกลูกว่าให้ทำบุญองค์พระภายในทันทีอย่างรีบด่วนให้ได้10องค์ในวันนี้โดยสร้างถวายหลวงปู่1องค์หลวงพ่อธรรมชโย1องค์หลวงพ่อทัตตาชีโว1องค์คุณยายอาจารย์1องค์คุณยายทองสุขสำแดงปั้น1องค์และชื่อน้องชายที่ป่วย5องค์รวมเป็น10องค์แล้วก็ถวายพระตาหารพระ7วันปล่อยปลาและจุดชวาลบุญบูชามหาธรรมกายใจดีลูกจึงบอกบุญนี้กับน้องชายที่กำลังป่วยและน้องสะใภ้ซึ่งเขาทั้งสองก็เต็มใจและเมื่อพระน้องชายเดินทางมาถึงน้องชายที่ป่วยก็ได้ถวายปัจจัยกับพระน้องชายด้วยมือของเขาเองด้วยความเคารพพระน้องชายจับมือน้องชายที่ป่วยพูดให้นึกถึงบุญนึกให้ลมหายใจเนี่ยใสเป็นแก้วเข้าทางช่องจมูกไปถึงศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วกลั่นศูนย์กลางกายให้ใสเมื่อหายใจออกเอาธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ที่ศูนย์กลางกายออกให้หมดแล้วน้องชายพูดอยู่ประมาณ1ชั่วโมงเสร็จปรากฏว่าของเสียที่คั่งอยู่ในกระเพาะอาหารและลำไส้ก็เริ่มเคลื่อนไหวไหลออกมาตามสายยางเป็นสีดำข้นเหนียวไหลออกมาอย่างง่ายได้ซึ่งก่อนหน้านี้แทบไม่มีให้เห็นเลยเป็นอุจจาระสีดำเหลวข้นเหมือนกับที่ออกมาจากกระเพาะอาหารทั้งที่ก่อนหน้านี้ลำไส้ไม่ทำงานเลยอุจจาระสีดำเหลวไหลออกมาประมาณ30ครั้งจากนั้นก็ค่อยๆดีขึ้นหน้าที่บวมเขียวคล้ำก็ค่อยๆมีสีแดงขึ้นลืมตาได้อย่างอัศจรรย์รวมอยู่โรงพยาบาล20วันจึงออกจากโรงพยาบาลได้บุพกรรมใดน้องชายจึงป่วยหนักตับอ่อนและลำไส้อักเสบบวมจนอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ขณะที่พระน้องชายลูกมานำน้องชายให้นึกถึงบุญและนึกถึงศูนย์กลางกายฐานที่7ทำไมถึงมีของเสียสีดำๆไหลออกมาได้แล้วการของน้องชายลูกก็ดีขึ้นค่ะ
หากไม่ได้สร้างพระให้น้องชายน้องชายจะเป็นอย่างไรบ้างและหากน้องชายสร้างองค์พระเพียงองค์เดียวจะรอดไหมคะมาฟังกันเลยน้องชายป่วยหนักตับอ่อนและลำไส้อักเสบบวมจนอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ก็เพราะกรรมในอดีตชาติหนึ่งเป็นชายหนุ่มที่มีนิสัยห้าวนักเลงเคยมีเรื่องทะเลาะกับคู่อริแล้วก็แทงคู่อริด้วยเหล็กแหลมๆไปที่ตรงที่น้องชายอักเสบบวมในปัจจุบันนี่แหละจนทำให้คู่อริเลือดตกในตายอันที่จริงวิบากกรรมนี้น้องชายจะต้องตายแต่ว่าดีบุญที่สร้างองค์พระและทุกบุญที่พี่สาวและพระน้องชายแนะนำทำให้เกิดบุญปัจจุบันทันด่วนไปตัดรอนวิบากกรรมที่กำลังทำงานให้หยุดทำงานไปดับสวิตช์ดึงปลั๊กออกตัดกระแสวิบากกรรมจึงทำให้ของเสียสีดำไหลออกมาแล้วก็ทำให้อาการน้องชายดีขึ้นจ้ะหากไม่ได้สร้างองค์พระน้องชายก็ต้องตายเพราะกรรมชาติในอดีตนั้นทำให้เขาถึงตายดังกล่าวจ้ะหากน้องชายสร้างองค์พระเพียงองค์เดียวก็ไม่แน่ว่าจะรอดหรือเปล่าเพราะบาปนั้นมีกำลังมากกว่าบุญ